สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง KS From Home เย้วันนี้ครับ KS From Home ของเรามีอะไรพิเศษมากๆด้วยใช่ไหมพี่ฟองทีมงานบอกว่าทุกคนต้องมีชาเลนจ์ให้หน่อยคือด้วยความที่เราเป็นศิลปินเนาะเราก็ต้องแบบมีสกิลในการร้องเพลงมีสกิลในการเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสกิลหนึ่งที่แบบชาเลนจ์มากๆเลยคือสกิลการแต่งเพลงนั่นเองว้าวมันยังไงพี่อาร์ตมันมีกติกายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยทีมงานนะครับผมจะมีคำมาให้เรามากมายนะครับผมซึ่งเราต้องสุ่มเลือกกันคนละ5คำครับซึ่ง5คำนี้จะต้องอยู่ในเพลงที่เราแต่งด้วยใช่โดยที่เราจะต้องแต่งเพลงตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงจบฮุกแรกเลยครับผมในเวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่น้อยมากเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมวงล้อแล้วนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยก็จะมีคำมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราสุ่มกันเนาะซึ่งต้องใช้โชคด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะงงๆนิดนึงสำหรับเพลงที่เราจะได้นะครับผมคือเอางี้ต้องใช้โชคด้วยไม่ใช่แค่แบบมีสกิลอย่างเดียวว่างั้นเถอะใช่ใช่แล้วมาเริ่มที่คนแรกกันดีกว่าเริ่มที่ใครดีเราต้องเริ่มจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นมือทองที่สุดไหมคนที่เทียบที่สุดก็คือของคุณป่านั่นเองนั่นเหรอโอเคครับผมพร้อมที่จะเสี่ยงดวงลุ้นแทนลุ้นด้วยโหหมุนเร็วมากมองไม่ทันเลยกระตุกอันว่าเป็นคนเดียวกดหัวใจเพลงรักมาหนึ่งเพลงรักมาหนึ่งต่อไปให้อาร์ล่าเนาะไปลุยได้เลยมาเหมือนจะหยุดเธอขาโอ้โหมันลุกอ่อนสุดๆผมไม่เคยพูดจาหวานๆอย่างนี้หรอกต่อไปเป็นไอซ์ต่อเลยแล้วกันโอเคครับผมจัดไปเลยครับไปเกินต้านได้อยู่ฟรองคือพี่มองหน้าฟองก็คือไม่ได้กดดันฟองเลยไปพนมมือแป๊บอย่างวะก็เหมาะนะอันนี้เหมาะนะแต่ไปให้สมาร์ทใช่ไหมสมาร์ทมาไปสมาร์ทนอนไปส่วนมนไปได้อะไรก็แต่งได้หมดแหละเก่งอยู่แล้วโอ้ยได้อยู่คือได้ไหมสุดท้ายก็ต้องเพลงมินแล้วสินะเอาเพลงมินแล้วแหละเฮ้ยฝรั่งว่ะมาเวฝรั่งว่ะดีต้องมาแล้วเอาเลยครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ใช้ดวงของทุกคนหมดไปแล้วเรามาดูกันหน่อยว่าทุกคนได้คำอะไรไปบ้างเริ่มจากพี่ป่าเลยโอเคครับของป่านะครับก็ได้คำว่ากดหัวใจความรักนอนลาออกแล้วก็ยุ่งอยู่ครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่แบบว่าผมแต่งให้คนคนหนึ่งครับที่แบบเขาบอกว่าเขารักผมนะครับผมก็เลยว่าถ้าเขารักผมเนี่ยก็ลาออกเถอะโอเคเราไปที่อาร์นะครับผมได้คำว่าเธอขาสวดมนต์ไอดอลปาร์ตี้แล้วก็ไอต้าวครับผมซึ่งมีคำว่าสวดมนต์กับปาร์ตี้อยู่ในเพลงเดียวกันเลยแบบอาจจะต้องเป็นเพลงที่แบบว่าสนุกหน่อยแบบกวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงช้าจะไม่ได้ของไอนะครับผมไอได้คำว่าเกินต้านก็มาดิข้างรักแล้วก็เล่นเกมกับโค้ชเฟนนะครับผมซึ่งเพลงก็จะเป็นฟิลแบบเพลงจีบๆหน่อยครับเพราะว่ามันมีคำว่าแบบเล่นเกมมีคำว่าข้างรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเพลงแนวนั้นครับผมประมาณนี้ฮะส่วนของฟองนะครับคำที่สุ่มได้ก็คืออีหยังวะหลอกลวงเที่ยวทิปออนไลน์แล้วก็คำว่ามันดื้ออ่ะเพลงนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เป็นรักที่ไม่สมหวังรักที่คนนะให้ความหวังแบบเราให้ความหวังในความรักของเขาแต่เขาแบบกลับทำแบบสิ่งหลอกลวงให้เราก็ยังไงนะพี่ป่าก็ลาออกใช่ไหมใช่ไงลาออกโดนแบนด้วยกันนะทีโดนแบนของสมานนะครับมีคำว่าได้อยู่เป็นไข้โอเค number one story แล้วก็ดูดวงครับก็สมัยคิดว่าน่าจะเป็นเพลงแบบน่ารักไม่เร็วมากแต่ว่าแบบ มาจะเล่าในมุมที่แบบเราเป็นหมอดูดูดวงพาเขามารักเราอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่เกินซื้อหน่อยละซื้อต่อไปก็โฮมินเนาะก็โฮมินได้คำว่า from home delivery ขึ้นฟีดมาเอาไรแล้วก็ใจบางครับก็คิดไปว่าน่าจะเป็นเพลงแบบฮิปฮอป R&B อะไรอย่างเงี้ยครับโยโย่โยเลยเหรอวะมาเอาไรโยเอาไรเอาเลยเอาเลยมันมีคำว่า from home อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะแบบชวนมาดูแบบเน็ตฟลิกซ์ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบชวนมาดูผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมาดูผีเสื้อเขาว่าก็ประมาณนี้อาจจะแบบว่าหยอดหยอดก็แบบเปเปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ของมินครับผมก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพวกเราทั้ง6 คนได้คำอะไรกันบ้างน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับถ้ายังไงก็พวกเราขอตัวไปแต่งเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาลองให้ฟังนะครับหลังจากที่ได้สุ่มคำไปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราก็หาแทร็กก่อนน่ารักนะแต่ยังอันนี้น่ารักมากแต่แล้วเราก็ได้บีทแล้วฮะทุกคนก็คืออันนี้เกิดว่าบีทเราขึ้นอันแรกก็เลยเอาเลยได้ละเริ่มที่เขาว่ายุ่งอยู่ก็ไม่แย่ยุ่งอยู่ยุ่งอยู่ฉันยุ่งอยู่ฉันยุ่งอยู่เฮ้ยฉันยุ่งอยู่ฉันยุ่งอยู่สวยมากงามนี่ก็ดิสนีย์เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เธอเนี่ยหิวไหมเธอเนี่ยหิวมันจะสั่งเดลิเวอรี่She looking you so sweet สวยงดงามยิ่งกว่าดิสนีย์เธอน่ะหิวมันจะสั่งเดลิเวอรี่ Don't worry for I have money เอ้ยว้าGet out of my cityลาออกจากใจฉันทีก็เมื่อเธอเดินเข้ามาในใจเธอเข้ามาทำในใจของฉันมันเดือด Welcome to my party คืนนี้เธอลืมเวลาสนุกกับผมก็พออย่าสนคนอื่นเลยนะเธอค่ะ yeah 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 เห็นว่าฉันข้างหลังและคิดว่าฉันนั้นโง่หรือไง No more no more no more yeah yeah ฉันก็อยากจะพบเจอในทุกๆวัน Oh girl my lady ได้แล้วก็แต่งเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูดิจะมาดำน้ำออกตายมาดูซิว่าเพลงของทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเราก็ลุ้นมากตื่นเต้นมากไปเจอกันตอนอัดรวมนะครับผมบ๊ายบาย Let's go to Zoom yeah